แม่นจนขนลุกเปิดคำทำนายดวงชะตา12รัชกาลแห่งสยามประเทศของโหรหลวงในสมัยในหลวงรัชกาลที่1ก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณกาลพระมหากษัตริย์จะมีโหรประจำพระองค์เพื่อทำนายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไว้ดูเลิกยามเพื่อทำศึกสงครามรวมทั้งทำนายดวงชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดซึ่งโหรถือว่ามีอิทธิพลต่อการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากดังเช่นโหราธิบดีหลวงในรัชกาลสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ที่ได้ทำนายถึงดวงชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย่างน่าสนใจโดยเป็นการทำนาย12ยุคหรือ12รัชกาลโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ในรัชกาลที่1สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่ท่านประทับอยู่ณตำหนักท่านได้ตรัสต่อพระโหราว่าฉันจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์ว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระโหราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้าการถวายคำพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเรื่องสำคัญจำจะต้องตรวจการพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังต้องใช้เวลาถึง3วันจึงจะกราบทูลถวายคำพยากรณ์ได้แล้วท่านโหราธิบดีได้จดวันเวลาเดือนปีของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรับสั่งแล้วจึงกราบทูลลากลับไปพอครบ3วันพระโหราจึงมาเฝ้าตามที่นัดเอาไว้และได้ถวายคำพยากรณ์เป็น12ยุค12รัชกาลดังนี้รัชกาลที่1ชื่อว่ามหากาลรัชกาลของพระองค์นี้มืดมากพระองค์ไม่รู้ที่จะดำเนินรัฐประศาสนนโยบายของประเทศไปในทางไหนดีเพราะเป็นเริ่มก่อสร้างกรุงรัชกาลที่2ชื่อว่าพานยักษ์ผู้ที่รับมอบเสื่อมราชสมบัติต่อจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองรัชกาลที่3ชื่อว่ารักมิตรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นอย่างมากรัชกาลที่4ชื่อว่าสถิตธรรมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระทัยฝักใฝ่ในทางธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างมากรัชกาลที่5ชื่อว่าจำแขนขาดจะมีการเสียดินแดนให้แก่ต่างประเทศด้วยความจำใจรัชกาลที่6ชื่อว่าราชโจรันจะมีพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากรัชกาลที่7ชื่อว่าทันทุจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มารับเคราะห์หนักตลอดราชสมัยผู้คนพลเมืองต้องประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากแร้งแค้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1และผลสืบเนื่องมาจากการฟุ้งเฟ้อในรัชกาลก่อนมีการปลดข้าราชการออกเพราะไม่มีเงินเบี้ยหวัดเงินปีให้เป็นรัชสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทำที่รุนแรงถึงขั้นปฏิวัติยึดอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ต้องทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตณต่างประเทศรัชกาลที่8ชื่อว่ายุคธมินยุคที่มีเรื่องเลวร้ายหลายประการเช่นสงครามโลกการเสียชีวิตของรัชกาลที่8และการครองอำนาจโดยเผด็จการทหารที่ต่อเนื่องไปถึงต้นยุครัชกาลที่9จนเกิดกรณี14ตุลา2516และ6ตุลา2515ประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของส่วนใหญ่อันเป็นที่รักรัชกาลที่9ชื่อว่าทินสกาวผู้ที่สืบสันตติวงศ์ราชสมบัติต่อมาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกมามากวิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทยรวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางรัชกาลที่10ชื่อว่าชาวศิวิไลประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งทางวิทยาการเศรษฐกิจและจริยธรรม
พวกมิจฉาทิฐิและอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปหากไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะเป็นยุคของอริยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของนานาชาติทางด้านสันติภาพนานาชาติต่างมาเจรจาสันติภาพสงบสึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของโลกโดยจะบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนจะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อชื่นชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกยุคที่12ชื่อว่าจักรพรรดิราชพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในยุคนี้พระราชาองค์นี้จะมีบารมีพิเศษเสด็จจุติมาจากสวรรคาลัยชั้นดุสิตเขตบรมโพธิสัตว์ทรงมีบารมีมากกว่าผู้นำประเทศคนใดในโลกในตอนนั้นประเทศจะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจักให้ความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าประเทศที่มีอาวุธทรงพลานุภาพภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเรารักวัดหลวงพ่อสดอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ